ขาใหญ่ต้องไปให้สุดไม่พูดเยอะเจ็บคอดูเอาเองแล้วกันคุณรู้ไหมครับว่าทำไมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถึงห้ามเอาโดรนบินขึ้นคุณรู้ไหมครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับฮะยามเย็นแบบนี้มีแม่กวางน้อยมารอเราอยู่ที่นี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับขอดูแววตาหน่อยครับขอดูแววตาหน่อยขนาดเตรียมเสื้อไหมพรมหมวกไหมพรมมานี่ดูวิวที่ซ่อมไม่ทันมองดิ wow. มีความสุขอ่ะเออ คือครับผมตอนนี้คือครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอำนาจมีอยู่ที่เขาใหญ่ฮะบรรยากาศเป็นไงฮะบรรยากาศต้องเหมือนว่าเย็นครับผมถึงกับต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยใช่แล้วครับตัวเก่านี่เอาไม่อยู่แน่นอนครับผมเฮ้ยลืมเปิดก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซอลเบย์ไทยแลนด์ชาแนลครับผมผมซอลเบย์ไทยแลนด์ผู้ชายโรยเกลือปิ้วฝนหยุดแล้วฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ wow. แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็คือว่าจะกางเต็นท์นอนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมครับผมครับแล้วก็จะทำเนื้อหมูสันสเต็กที่ตากล้องผมเตรียมมา hey. เขาอยากโชว์ฝีมือจริงๆเลยวันนี้ผมก็อยากจะชิมเหมือนกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนว้าวอุ้ยหนาวครับท่านผู้ชมไปยังพร้อมยังไปไป go อย่างที่บอกเลยครับท่านผู้ชมพอเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้นแหละอากาศก็เย็นขึ้นมาทันทีเลยครับสองข้างทางนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมากครับทันใดนั้นเจ้าลิงป่าก็โผล่ออกมาต้อนรับพวกเราเฮ้ยมองหน้ามีปัญหาหรือพวกมนุษย์เฮ้ยปัดเหนียวเลยไปดีกว่านะยังจะตามมาอีกถ้าไม่ติดก็ต้องเอากล้วยไปให้เมียนะป่านนี้มีเรื่องแล้วเราขับมาอีกสักพักก็ถึงจุดกลางเต็นท์ของเราครับชื่อว่าลำตะคลองครับไม่เหงาแน่นอนครับคืนนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ชมว้าวแต่ว่าทันใดนั้นเราก็เห็นฝูงกวางกว่า10ตัวครับท่านผู้ชมอันนั้นมันเสียงแพะเว้ยปะโถเอ้ยเจ้ากวางพวกนี้ค่อนข้างเชื่องครับแล้วก็ไม่กลัวคนเลยครับและแล้วนะครับก็ได้เวลากางมุ้งเฮ้ยกางเต็นท์เว้ยไม่ใช่กางมุ้งเราโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้กางเต็นท์อยู่แถวๆริมน้ำลำตะคองเลยครับด้วยความช่ำชองของเราเฮ้ยชำนาญเว้ยเออนั่นแหละด้วยความชำนาญของเรานะครับเราใช้เวลาไม่ถึง15นาทีครับก็กางเต็นท์ได้สำเร็จ พอกลางเต็นท์เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาเสวนาภาษากวางครับผมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับยามเย็นแบบนี้มีแม่กวางน้อยมารอเราอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้มารอแกเว้ยเจ้ามนุษย์ฉันมายืนกินหญ้าแล้วฉันก็มาเดินดูผู้คนแกไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับฉันเลยเรามาดีเพื่อนกันใครเป็นเพื่อนแกไม่ทราบอย่ามาตีเนียนขอร้องมากอันนี้คือกวางหรือละมั่งหรือแกล้งหรืออะไรกวางนะกวางกวางเว้ยไม่ใช่ละมั่งพอไม่คุยแล้วเบื่อตอนนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญครับนั่นก็คือช่วงทำอาหารครับตากล้องอำนาจข้าวผ่องอาสาเป็นเชฟทำกับข้าวให้กับทีมงานทานครับวันนี้ซึ่งมีชื่อเมนูว่าหมูด่าสูตรลับต้นตำรับสูตรเด็ดครับผมจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับโอ้โหเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับอะไรนะครับผมหมูดาดนะครับผมหอมครับท่านผู้ชมหอมครับมีเครื่องเคียงด้วยขอดูผักหน่อยอ่ะผักหน่อยฮะโอ้โหผักนี่คุณเหมามาทั้งส่วนหรือเปล่าครับผมเยอะขนาดนี้ถูกมากครับกี่บาทครับกรัมนี้10บาทครับร้านไหนคุณซอเบย์ไทยแลนด์จะไปซื้อบ้างครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการชิมนะครับเราจะชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง
ชิ้นนั้นยังไม่สุกครับแม่แหมแหมหัวเราะเสียงดังเหลือเกินนะครับคุณอำนาจหลังจากที่แกล้งซอฟเบย์ไทยแลนด์ได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปชิมกันจริงๆดีกว่าตอนนี้น้ำลายไหลยาวเป็นทาง8เมตรแล้วครับนี่นะครับอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวซอฟเบย์ไทยแลนด์จะลองชิมของจริงละเย้ว่าครับท่านผู้ชมเป็นการหมักที่ลงตัวมากว้าวชอบชอบชอบอร่อยครับผมอร่อยดุกุบบอกเลยครับผมต้องบอกเลยว่าคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ทั้งสนุกและมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าได้มาทำอาหารแล้วก็ได้นั่งคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจะเป็นค่ำคืนที่ต้องจดจำอีกนานแสนนานเลยครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับขอดูแววตาหน่อยครับขอดูแววตาหน่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้มากัดตีเยอปฏิเทเทนะครับได้ได้ได้ไอ้ไอ้ไอ้อปฏิคืออปฏิคืดคืดคืดพอเฮ้โอเคสำหรับคืนนี้ต้องล่ำลากันไปด้วยบรรยากาศอุณหภูมิ23องศาใช่ไหมครับนะตอนนี้หนาวมากครับตอนนี้หนาวไหมครับหนาวนะครับผมตอนนี้เพื่อนของซอฟเวทไทยแลนด์ก็หนาวเหมือนกันครับคันดาเดี๋ยววันนี้เรานอนด้วยกันนะโอเคไปโอเคโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันแบบพรุ่งนี้เช้าโอเคใครเหงาเหมือนนอนด้วยกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับตอนเช้าอากาศดีมากอากาศดีครับผมวันนี้ประมาณ19องศา19องศาเหรอว้าวไอ้จริงแบบมันไม่ถึงนะแต่ว่า9องศาเดี๋ยวเสียงคุณเปลี่ยนนะเสียงผมก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่รู้สึกตอนแรกไม่รู้สึกหนาวครับผมหนาวบอกเลยขนาดเตรียมเสื้อไหมพรมหมวกไหมพรมมานี่ซอฟเวอร์แทนบอกเย็นครับมือนี่เย็นจะเย็บจะเย็บเลยใครที่ชอบบรรยากาศแบบเย็นๆเนี่ยแนะนำมาช่วงนี้แล้วครับปลายฝนต้นหนาวนะอยากจะบอกกรอบไปให้โอ้โหอยากจะสอนให้ผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศดีกว่าอากาศเช้านี้อย่างที่บอกเลยครับเย็นสบายมากเอ้ยไม่ใช่เย็นสบายมากครับและถ้าใครนะครับมากางเต็นท์นอนที่ลำตะคลองถ้าท่านผู้ชมไม่มาจุดนี้ถือว่าพลาดมหันต์เลยล่ะครับซาวเบย์ไทยแลนด์ต้องบอกเลยว่าสวยมากและนั่นก็คือสะพานลำตะคลองนั่นเองครับว้าวไม่พูดมากเจ็บคอท่านผู้ชมดูเองแล้วกันครับซาวเบย์ไทยแลนด์ฟินมากครับผมดูวิวที่ซาวเบย์ไทยแลนด์มองดิมองฝายมองธรรมชาติมองผู้คนนะครับผมมันดูแบบมีความสุขอ่ะอากาศเย็นๆนั่งห้อยขากลางสะพานอย่างเงี้ยไม่มีอะไรจะสุขเกินนี้แล้วครับท่านผู้ชมจ้าพ่อคุณอย่าลืมสูดอากาศบริสุทธิ์เปิดท่านผู้ชมทางบ้านเขาด้วยล่ะแล้วก็ได้เลิกงามยามดีออกเดินทางกันต่อครับท่านผู้ชมจุดแรกที่เราจะแวะชมธรรมชาตินั่นก็คือหอดูสัตว์หนองผักชีครับซึ่งเป็นจุดชมวิวดูสัตว์สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบในบางเวลานะครับจะเห็นสัตว์ป่ามากินดินโป่งเทียมและกินน้ำที่แหล่งน้ำครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถึงห้ามเอาโดรนบินขึ้นคุณรู้ไหมครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมชัดเจนใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมว่าทำไมถึงห้ามเอาโดรนบินขึ้นนะ เฮ้ยซอฟเวอร์ไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเต้นแก้หนาวไงขอเต้นด้วยคนสิโยก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 เขาปล่อยขึ้นบนโลกเพลงโคตรเก่าเลยนี่แกมาโรยเกลือกันดีกว่าทำไงอ่ะยกแขนขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เหรอข้างจมูกจังปิ้วจุดชมวิวที่2ครับเป็นจุดชมวิวป้ายมรดกโลกเป็นจุดชมวิวที่สวยมา
ดอีกที่หนึ่งครับโดยเราจะเห็นวิวภูเขาและก้อนเมฆเรียงต่อกันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับว้าวและท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าป้ายมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่29เมื่อปีพุทธศักราช2548ที่เมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้ครับเย้ยาฮูและจุดสุดท้ายที่เราจะไปนะครับต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้โดยประการละทั้งปวงครับที่แห่งนี้มีชื่อว่าบ่อน้ำผุดเขาใหญ่ว้าวแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยขอแวะเติมพลังกันสักหน่อยครับมาช่วยคุณลุงปิ้งไก่นะครับผมคุณบอกว่ากลับเร็วๆหน่อยครับหลานเดี๋ยวมันจะไหม้ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะเราอยู่ที่หน้าบ่อน้ำผุดนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปลงบ่อน้ำผุดนะครับเราต้องกินไก่ของคุณลุงก่อนนะครับผมเสบียงนะเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปครับผมครับผมคุณลุงมาคุณลุงเดี๋ยวมันอะไรเดี๋ยวมันไหม้แม่อยากปิ้งไก่แต่ก็กลัวทำไก่ของคุณลุงไหม้นะครับเซาเบย์ไทยแลนด์เฮ้ยเขาไม่ให้นำตากล้องผมเข้าด้วยยังไงเนี่ยเจนเขาห้ามนำสัตว์เข้ามาครับอ๋อแล้วครับผมตากล้องผมไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นมนุษย์โอเคครับโอเคผมก็จะผิดเอาไปครับที่บ่อน้ำผุดเขาใหญ่แห่งนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าสวยแล้วก็น้ำใสมากเลยครับท่านผู้ชมว้าวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ซอเบทแลนด์จะลงเล่นน้ำกับเพื่อนตัวน้อยของเขาแล้วครับถ้ามานี่แล้วถ้าไม่ลงน้ำนี่คือถือว่าไม่ใช่โซเบครับผมถ้ามาต้องลงลงลงเท่านั้น yeah. ถึงไหมครับปะปะจะทันนิดนิดหน่อยอันนี้คือตื่นเต้นใช่ไหมฮะตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมเดี๋ยวมันหนาวมากครับสุดท้ายนี้ซอเบทแลนด์อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าออกมาเที่ยวเถอะครับออกมาใช้ชีวิตออกมาดูโลกออกมามีความสุขเพื่อนๆจะได้เห็นธรรมชาติเห็นภูเขาเห็นสัตว์ป่านานาชนิดธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปครับ